ปูตินควงผู้นำอินโดแถลงบรรลุข้อตกลง3ข้อสำคัญเดินหน้าดีลการค้ากลุ่มประเทศอาเซียนจากกรณีที่กลุ่มประเทศ G7 ซึ่งประกอบไปด้วย7สมาชิกประเทศได้แก่ฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรเยอรมนีญี่ปุ่นอิตาลีและแคนาดาเตรียมสั่งห้ามการนำเข้าทองคำจากรัสเซียเพื่อเพิ่มแรงกดดันให้รัสเซียยุติสงครามในยูเครนทางนี้ค่ะทองคำเป็นสินค้าส่งออกอันดับ2ของรัสเซียรองจากพลังงานและเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัสเซียและประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียโดยมาตรการดังกล่าวค่ะก็จะมีเป้าหมายที่มีความสามารถในการทำธุรกรรมของรัสเซียในระบบการเงินโลกการส่งออกทองคำของรัสเซียคิดเป็นมูลค่า 1.52 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2564แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็คาดว่าการแบนทองคำรัสเซียของกลุ่ม G7 ไม่ส่งผลกระทบต่อรัสเซียเพราะก่อนหน้านี้สวิตเซอร์แลนด์ก็นำเข้าทองคำจากรัสเซียก่อนที่จะมีมติของ G7 ออกมาในปริมาณ 3.1 ตันในเดือนพฤษภาคมมูลค่าประมาณ200ล้านดอลลาร์และคิดเป็นสัดส่วน 2.3% ของการนำเข้าทองคำทั้งหมดการนำเข้าครั้งนี้สูงกว่าการนำเข้าทองคำรายเดือนซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ2ตันในช่วงเวลา12เดือนย้อนนับจากหลังกุมภาพันธ์2022ในขณะที่ประธานาธิบดีโจโกวิโดโดผู้นำอินโดนีเซียได้เปิดเผยว่าผู้นำปูตินผู้นำรัสเซียได้แสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอด G20 ที่จะจัดขึ้นที่เกาะบาหลีในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยผู้นำรัสเซียได้กล่าวขอบคุณและยืนยันว่าจะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวล่าสุดดร.ปฐมพงษ์ โพประสิทธินันท์ค่ะก็ได้โพสต์ความถึงกรณีที่อินโดนีเซียได้เตรียมที่จะเข้าร่วมกลุ่มบิ๊กโดยระบุว่ารัสเซียและอินโดนีเซียชื่นมื่นอินโดนีเซียวางแผนเข้ากลุ่มบิ๊กได้อย่างล้ำลึกยังไม่ทันได้รับสถานะสมาชิกบิ๊กแต่สามารถตกลงสัญญาต่างๆกับรัสเซียได้ล่วงหน้าปูทางให้อินโดนีเซียหันมาทางบิ๊กได้อย่างน่าชื่นชมในคลิปนี้ทั้งสองฝ่ายร่วมแถลงอะไร 1. บริษัทการรถไฟของรัสเซียได้เข้าร่วมโครงการขนถ่ายสินค้าระหว่างรัสเซียอินโดนีเซีย 2. บริษัทลูสตอมคอร์ปอเรชั่นของรัสเซียจะเข้าร่วมโครงการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ต่างๆในอินโดนีเซีย3. รัสเซียจะจัดการส่งปุ๋ยราคามิตรภาพไปให้อินโดนีเซียสม่ำเสมอเห็นประเทศอื่นๆคืบหน้าแล้วหันกลับมาดูประเทศไทยเหมือนเต่าครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันที่ทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันที่ทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ